วันเนศวรรณภูมิมีโนดในโลตัวจูบานพลองรึงบอตามสกิดในกาเราบอสักเรียนเราบอยเยอะประจำในแคสตึงไตรนุโลกบานประเจ้าให้ทาเครื่องจักรมวยจุ่มนุ่นตะบานบรรจุนตือดำใบกับกาตันเตรียนยกได้ไปเราบอรอดได้เมียนเครื่องจักรนกประมาณจะปีเครื่องหายจีเครื่องจักรได้เกิดสควอทาเชียเราบอลูกเชียมาลีชาวสังกัดสามกิจได้มาดองได้ตะบานนวมบ่าปัจจุบันตัวดำใบชูชัยในปีระบรวดบ่าหายดำใบฟื้นเพลย์เอาชนเนี่ยฟื้นเพลย์เอากระมวลชนเนี่ยบ่าแต่ชูชัยนั่งผมเบียนฉบับอันยันไอตัวแต่ซ้อบ่าหายตุ่มหุ่มในประมาณชิ้นมวยเมินฮัตตาในจุดในระบกระมวลแกรนซีอาร์คิคัลเจอร์บ่าแต่ในที่คือตะบานลูกองยามมงฤทธิ์กัดประกัวมาเอารถกระกรองมวยจุ่มตัวไปให้ยังไงในได้เนื้อซอประมาณนู้คือกระทรวงการศึกษาลูกค้าประมาณนั้นเช่นฉบับซอจอนอดำใบเอาตุบสกัดกาเปียในเปรย์ระบรวดในเนื้อเสือซอบ่าโอเคสำหรับการมีการชูชายโดยใช้สมเอาสักการะระบบยื่นรีกับตัวเช่นปีแคดนู่นแต่มาลองเต้บ่าบ่าแล้วสักการะขอโจมาหอยบ่าฮัลโหลฮัลโหลจิมิบซูบ่าจิมิบซูลูกปุ๊บเทียบ่าส่งยิมิบซูบ่าบ่าจิมิบซูลูกปุ๊บเทียเต้าทั้งนี้ทัดในอากาศเสียดกระดาษเจี๊ยในไอ้ตึงไตรบ่าเจี๊ยสไนในขณะเป็นในได้คืออากาศเสียดบ่าเรียกไงหรอบ่าเมียนจอลเสียมาเรียนเสียมองได้ป่ะบ่าบ่าบ่าให้จุ่มวิ่งปอเมียนแดนลูกปุถีโยบานนุสำรองบานนุตาลูกปุถีสมเถศักดิ์ฤกาจุนประยมยืนกับปงแต่ตามดันเทศนานี่ป่ะบ่าบ้านเชียงมาดปุถีบาริกาปีคาสเซนเต้คือสนามเป็นนี่คือเชียงบาริกาปีครึ่งจักได้โจทย์เวียไพรได้เยอะบ้าโลกเยอะมาลีใช้สังกัดตามกี้บ่าบ่าแคทสังเกตบ่าบ่าขณะได้โจทย์ไวไพรนั่นคือเงินคืนจ่ายจำนวนปีเครื่องบ่าเงินเงินเอสกาที่หายท่าเอ็งนั่งมือเครื่องมาให้นั่งตระได้ชุกชายนั่นคือมือเครื่องเอาจำนวนปีเครื่องบ่า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 ปุ่งเพื่อจะก้าวพิบไวไพรได้มันได้ได้ครั้งได้มันตอนบ้านรถฉบับมีนายซาครุกร้อนในบ่าเฮียนโจเตอร์ไวไพรในจำนวนได้โจเตอร์เปิดโจเนื้อมาจำนวนโอลเมียนั่นคือพอให้จังไห้ดีเคลย์ขนมจีนเปิดอารวมแรงกันเชื่อหลายนั่นคือโจเตอร์พอให้จำนวนหายจะปีกิโลมากบาทดอลจะมาติดตังนั้นบาทให้ขนมรูปได้คือยืมหัวบ้านน่ะสู้ลอมตัวปีมันจะสะดวกเชียงเมียนเมกาโมได้เมกาไม่เลยเมกาเราบอกกรมฮอนกรมฮอนแกรนซีเอกรินคอเชอร์บ่ะไอ้กอดบานไอ้กอดบานอังคาจีได้บอกกรมฮอนนั่งบ่ะปัจจัยเจาะสลายนี่คือกรมฮอนนั่งคือกอดบานตัวได้ซ้ำเตียนปีรถรีรถทำบาแม่นปีมนบ่ะได้เมียนลงออกงามงหรือที่บ่ะได้กอดตัวได้ซ้ำเตียนนั่งบ่ะบ่ะปัจจัยมวยยะกรุบกรองมวยยะกรอยม้องคือบานกัดได้นั่งมวยจมูกบ่ะบ่เอาอย่ารีรถทำบาเว้นบ่ะบ่ะบ่ะตามแบบตักรอเอาเองแต่การโยนเคยระบาดโรคปุถีโยนยานาได้จำพวกกรมหุ่นมงฤทธิ์นั่งอาญาโทเตอร์เตอร์บังกราบนั่งบ่าบ้าจำพวกโกคาร์ได้บังกราบก็คือยังบ้านซึ่งเจ็ดสดายก็บ้านทุกตีกาจูนเตอร์โรคอภิบาศกบริโอสไลซ์แซนเจนั่นคือโรคลีมินาตัวโรคโกบาลมันเชี่ยค่ะเอาไอ้กำลังจมีข้างมันตีปะทางศกบอลโลงจงเมาติดตั้งในชัวกาชุดชายเจ็ดสไลน์แน่นองบ่าสไลกาเจ็ดสไลน์นี่คือบานก็เดี๋ยวจงเมาดูยาเรียนอยู่ติดท้องได้คือจะมาเราอย่างในมือเครื่องนั่งสบานเจ๋งอเจ๋งปีจมดนั่งในซอแต่ประในชูนั่งบ่าคือจับคอร์ดบานแต่ประในมือเครื่องเต้บ่าบ่าบ่า
ហើយបន្តនោះគឺវាវាថាមានពេលវេលាឬថាវារៀនយប់ហើយគឺក្រុមការងារមន្ត្រីបរិស្ថានស្រុកគឺបានដេកចាំប្រាក់ឈូសឆាយព្រៃហ្នឹងគឺដេកចាំមួយយប់បាទលុះព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺថ្ងៃទី10បាទ19ហ្នឹងគឺធ្វើការបើកចេញមកក្រៅប៉ុន្តែបើកអត់យកចេញបានតែត្រឹមពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺបានថាលុះថាដាច់ចង្វាក់អត្រានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺរក្សាស្ទុកនៅហ្នឹងរងចាំការគណៈជំនាញតាំងពីស្រុកឬក៏មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងចុះមកធ្វើការវាស់វែងនៅចំណុចទីតាំងដីខាងលើនោះដែរដើម្បីបញ្ជាក់រកថាតើដីនេះជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុន Grand C នឹងពិតប្រាកដឬក៏ដីហ្នឹងនៅក្នុងម្លប់ដែលបរិស្ថានគ្រប់គ្រងដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់មកឲ្យខាងបរិស្ថាននោះគឺជាតំបន់07បាទដែលជាដែនច្រករបៀងដែនអភិរក្សជីវៈចម្រុះបាទ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 លោកពុទ្ធាឮថាគ្រឿងចាក់ដែលត្រូវបានយកទៅឈូសឆាយនោះគឺជារបស់លោកជាម៉ាលីដែលជាចៅសង្កាត់សាមគ្គីតើមានពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងលោកចៅសង្កាត់នេះបានជាមានគ្រឿងចាក់យកទៅឈូសឆាយនេះបាទបាទតាមពីជាក់ស្ដែងគឺយើងបានសួរទៅជំនាញគឺគាត់បានបញ្ជាក់ជំនាញខាងមន្ត្រីបរិស្ថានស្រុកគឺបានបញ្ជាក់ថាជាគ្រឿងចាក់របស់លោកជាម៉ាលីប៉ុន្តែលោកអត់បានមកទេគឺលោកបានឲ្យកូនរបស់លោកហ្នឹងមកយកអាគ្រឿងចាក់ហ្នឹងយកឈូសឆាយដែលចិនជួមកណាបាទ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 ជួមកឈូសហ្នឹងឯកការឈូសហ្នឹងគឺក៏បានសួរដែរប៉ុន្តែគាត់ថាឈូសហ្នឹងគឺឈូសជាលក្ខណៈមួយដែលឈូសព្រៃអីគឺផ្លូវហ្នឹងគឺរកប្រភពទឹកប៉ុន្តែក្នុងការឈូសហ្នឹងគឺមិនបានរត់ច្បាប់មានទម្លាប់ឲ្យបានជាក់លាក់ណាមួយទេគឺឈូសបំពេញដែរម្ដងគឺបំងគឺប្រឡងអាជ្ញាធរដែនដីបាទបាទអរគុណលោកពុទ្ធាឮថាទំហំដីប្រមាណជាជាង10,000ហិកតាឯណោះបាទដែលកំពុងតែត្រូវបានរំលោភបំពេញឈូសឆាយហ្នឹងហើយតើគេមានគម្រោងឈូសឆាយដើម្បីយកដីហ្នឹងទៅដាំអ្វីដែរបាទបាទតាមការបញ្ជាក់ពីមេការរបស់ក្រុមហ៊ុន Grand C ហ្នឹងគឺលោកគឺលោកសុសុភិតដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានជាង10,000ហិកតាតែក្នុងនោះគឺខ្វៀលឲ្យដែលដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងគឺប៉ះពាល់គឺលោកខ្វៀលឲ្យដែលមានធ្វើស្រែចម្ការនៅទីនោះយូរហើយហើយអ្នកដែលកាប់ពេលថ្មីហ្នឹងគឺគេអត់ខ្វៀលឲ្យទេគឺគេយកធ្វើជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់គឺមានជា10,000ហិកតាបាទតាមបៃគោបំរងឈូឆាយហ្នឹងគឺឈូឆាយបំរងធ្វើដាំស្វាយបាទបាទតែគោបំរងសំបងហ្នឹងគឺគាត់ថាបានឈូផ្លូវដើម្បីរកប្រភពទឹកជាមុនសិនហើយបានរត់ច្បាប់ជាក្រោយឈូទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទបាទលោកពុទ្ធាអរគុណនៅសេចក្តីរីកាខ្ញុំសូមឲ្យលោកពុទ្ធាតាមដានបន្តិចទៀតថាតើរឿងនេះវិវាទដល់ណាវិវត្តដើរដល់ណាខ្លះជុំវិញមិនទាន់មានច្បាប់ផងចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយធ្វើឲ្យដើម្បីរត់ច្បាប់នេះហើយធ្វើឲ្យរីករាល់ថាវិបាលយើងឈឺក្បាលមែនតើដោយសារមិនគោរពច្បាប់ទៅតាមគោលនយោបាយរីករាល់ថាវិបាលហើយសូមអរគុណដល់លោកពុទ្ធាដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទ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 អរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយបាទសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងមានរហូតដល់10,000ជាងហិកតាឯងបាទ10,000ជាងហិកតាកំពុងតែដាំស្វាយឲ្យជនជាតិក្រុមហ៊ុនចិនចុះបាទអញ្ចឹងដាំអីដាំនេះល្អឯងសម្រាប់កសិកម្មប៉ុន្តែសុំឲ្យធ្វើអីឲ្យមានច្បាប់កុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈឺក្បាលនិងដោះស្រាយវិវាទអីពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងអរលោក